ถ้าเราทำงานเนี่ย
ไปเรียนครับนี่วันนี้เก่าครับวันนี้ก็สบายครับวันนี้ไปเรียนสบายเลยแล้วได้ไปเสริมแล้วก็แล้วก็ได้มีสบายวันนี้ไปอยู่ที่นี่ครับไปเรียนครับผมอยู่ไปเรียนที่นี่ที่เดียวนี้ไปเรียนที่นี่ที่เดียวนี้
Thank you.
I'm sorry.
ขออนุญาตนั่งพูดแล้วกันหัวหน้าภาคให้งานอีกแล้วนึกว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าภาคเราจะไม่ต้องมีงานแล้วก็นะอาจารย์ดีใจนะครับที่เห็นนะพวกคุณจบไปนะพยายามจะไม่ดราม่านะจบไปก็นะได้ดีกันทุกคนนะครับก็รู้สึกปลื้มใจนะส่วนใหญ่ก็คงได้งานดีๆนะได้เงินเดือนดีๆก็อย่าลืมมาเลี้ยงกันบ้างนะนะจ้างเงินเดือนน้อยกว่าคุณแล้วตอนนี้นะจบเอกมานะครับนะก็นะอยากฝากไว้สิ่งหนึ่งก็คือความกตัญญูนะมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะนั้นการที่คุณกลับมาแล้วก็มาไหว้อาจารย์นะแล้วก็มาพบรุ่นน้องนะให้ความรู้นะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะเพราะผมได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะความกตัญญูนะครับเพราะนั้นผมไม่เคยลืมโรงเรียนเก่านะไม่เคยลืมสถาบันเก่านะหรือพ่อแม่นะเพราะนั้นสิ่งที่คุณทำเนี่ยดีแล้วนะครับนะเพราะนั้นคงไว้นะกลับมาทุกปีแล้วก็เอาเงินมาฝากด้วยเอาของขวัญมาฝากอาจารย์นะเอาขนมมาไม่ต้องเอาขวดมาเยอะนะพวกนั้นแล้วก็อย่าไปนะตีกับใครนะคืนนี้นะก็กินกันเองนะสนุกกันแค่นี้นะใครเมาก็อย่าขับกลับนะจันห่วงนะเพราะว่ามันไก่อันตรายนะหรือพวัตได้ข่าวว่าเมาไปแล้วใช่ไหมนะไม่เห็นมาไหว้อาจารย์นะทั้งรุ่น1รุ่น2นะก็ดีใจด้วยนะครับนะก็คงไม่มีอะไรจังคนอื่นจะมีอะไรไหมนะผมก็พูดนะแทนอาจารย์ทั้งภาคแล้วกันนะอาจารย์ท่านที่ไม่มาก็คงติดธุระนะครับมีครอบครัวมีลูกนะไปกันแล้วเนี่ยโดยเฉพาะชาญอมรฤทธิ์เนี่ยเฮ้ยผมไม่มีไอ้ที่ไม่มีก็เพราะพวกคุณนี่แหละเนี่ยเห็นพวกคุณแล้วผมไม่เอาวันเหนื่อยจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้ที่เพิ่งสอบไปนะซิกแนลไม่เปิดให้อีกแล้วนะสอนเด็กอย่างงี้อ๋อเหนื่อยมากนะจะแก่ไปเยอะนะเท่าที่ 4-5 ปีที่ผ่านมานะคือผมเห็นตั้งแต่คุณเข้ามารุ่นแรกนะตั้งแต่เด็กอยู่เลยเหมือนปีหนึ่งนะตอนนี้ก็6ปีแล้วนะก็รู้สึกนะมันผ่านไปเร็วนะเพราะนั้นหลายคนก็จากหนุ่มๆตอนนี้แก่แล้วนะจากสาวๆตอนนี้ก็รู้สึกเริ่มไม่สาวแล้ว นะเพราะนั้นหนุ่มๆก็เริ่มแก่ๆไปนะครับนะเพราะนั้นดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะที่อาจารย์จะฝากนะแทนอาจารย์ในภาคแล้วก็เรื่องความกตัญญูนะเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะก็ขอให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานแล้วกันแล้วก็ชีวิตครอบครัวนะขอบคุณครับ